เลยครับอ๋อกับน้องน้องพ่อพายอะฮะเป็นพี่น้องกันครับผมไม่ได้จีบครับแต่ว่าถ้าสนิทกันไหมก็สนิทกันครับสนิทกันครับเพราะว่ารู้จักน้องกันมาโอ้จะ2ปีได้แล้วอะไรอย่างใน IG อะไรเงี้ยเขาก็มีคอมเมนต์อะไรเกือบทุกรูปเลยอ๋อกดไลค์ครับกดไลค์ฮะผมว่าคนจริงผมกดไลค์ไปทั่วนะครับผมไม่ได้แค่น้องคนเดียวครับกดไลค์ทุกคนแหละครับสนใจก็เลยกดไลค์หรอไม่ได้สนใจไม่ครับกดไลค์น้องเขาอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าน้องกำลังละครออนแอร์อยู่อะไรเงี้ยก็จะช่วยโปรโมทอะไรเงี้ยอย่างกับสถานะเราก็ลงนะโปรโมทให้น้องเขาอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับน้องเขาไลฟ์เฟซบุ๊กใช่ครับผมก็ช่วยน้องรับโปรโมทด้วยครับจริงครับก็โอ้ติดต่อไม่ได้หรอกครับผมน้องก็น่ารักดีครับทำงานหรือว่าน้องเขาเต็มที่กับการทำงานอะไรกับสถานะตอนนี้ครับมิกมันยังไงครับสถานะของเรากับน้องครับครับก็เป็นพี่น้องครับผมพี่น้องครับน้องก็น่ารักครับผมแล้วก็ตอนนี้มีอะไรก็ช่วยๆเต็มที่เลยครับครับประกาศพัฒนาไหมครับเราครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมเรื่อยๆประกาศนะครับประกาศไม่สั่นครับยิ้มหวานไหมก็อย่างที่บอกครับว่ารู้จักกันมาประมาณ2ปีกว่าๆแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้น้องเขาแบบว่างานกำลังมาแล้วช่วยน้องเขาโปรโมทครับถือว่าคุยเยอะสุดในวงการก็ผมก็คุยหลายๆคนนะคุยไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าเจาะจงอะไรที่ไทยเราก็เป็นพี่ๆเพื่อนๆกันเป็นน้องๆกันอะไรสำหรับตัวน้องเองถือว่าเป็นสเปคสำหรับพี่มิกไหมครับครับผมแพ้ความขาวครับอันนั้นคือสเปคนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ฟิกครับว่าต้องเป็นคนยังไงต้องสูงต้องตัวเล็กต้องตัวใหญ่อะไรมากแค่ไหนครับก็ถ้าคุยกันแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยก็โอเคสบายกับแม่เราเองเคยได้เจอไหมกับแม่ยังครับยังครับไม่เคยเจอจริงๆยังไงในตัวน้องจะไม่รู้ก็แบบชอบเป็นเพื่อนก็ติดอะไรแบบนี้อ๋อน้องเป็นคนแบบว่าเป็นคนขี้เล่นครับขี้เล่นเวลาคุยหรือว่าเวลาเจอกันน้องเป็นคนแบบขี้เล่นแย่ๆโก๊ะๆฮาๆอะไรเงี้ยครับผมน่ารักดีครับตอนนี้ก็โสดสนิทครับผมแต่ว่ามันมีข่าวว่าคุณแม่ของน้องค่อนข้างที่จะห่วงเป็นเพราะประเด็นนี้หรือเปล่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกับน้องเขาสักทีอย่างไรโอ้นี่ไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเจาะลึกอะไรขนาดนั้นครับแบบว่าเป็นพี่น้องๆกันอะไรครับแบบช่วยกันกับส่วนตัวเราอะไรครับเคยครับเคยเจอครับเคยเจอที่ช่องอะไรคุณแม่แบบนี้ห่วงก็คุณแม่ก็น่าจะห่วงลูกสาวคุณแม่น่ารักดีครับผม